วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่เข้ามาสู่โหมดปกติของการทำงานที่เราจะใช้วันที่เราพอจัดเวลาให้กับตัวเราได้ก่อนนอนและตอนเช้าในช่วงเวลาตื่นนอนกับธรรมสวัสดีไลฟ์หรือโควิด-19ชัตดาวน์กิเลสค่ะกลับมาแบบสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งแต่ค่อยๆดำเนินไปตามความเป็นจริงของสถานการณ์ไม่ต้องคิดอะไรมากมายค่ะถ้าเมื่อเช้านี้หลายท่านได้ฟังไลฟ์โดยฟังคุณหมอที่เห็นถึงวิกฤตการณ์แบบมันล้นมากแล้วในห้อง ICU เนี่ยถึงกับขั้นที่เรียกว่าหมอเองก็ไม่อยากเจอภาวะของการปฏิเสธใครแล้วต้องเลือกใครแต่ในเมื่อบริบทโดยรวมของการรักษานั้นมันมีจำนวนจำกัดและไม่เคยคิดที่จะมีสถานการณ์ที่จะต้องเตรียมการตั้งรับมากขนาดนี้ก็ทำให้บุคลากรของเราก็เกิดความหวั่นไหวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะทำให้ถึงการเพิ่มน้ำทีละหยดลงไปจนกระทั่งมันเบิร์นมากเนี่ยคุณแม่ว่าเรามาหยุดการทำให้มันมีผู้ป่วยในโลกใบนี้ให้น้อยลงโดยการเริ่มต้นจากตัวเราค่ะเราจะไม่ป่วยได้ไหมในเมื่อความป่วยมันก็เป็นเรื่องปกติก็คิดว่าเราดูแลการป่วยของเราให้มันไม่ไปทำให้เกิดความยากลำบากต่อบุคลากรทางการแพทย์ได้นะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการประกาศว่าไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นมากขึ้นหลายคนก็ตกใจเพราะคิดเฮ้ยเราจะออกจากบ้านไม่ได้เลยใช่ไหมการอยู่บ้านมันทรมานมากเลยสำหรับเราอันนี้เราปรุงแต่งเอาทั้งนั้นล่ะค่ะเดี๋ยวมันจะป่วยทางใจอะสิคะถ้าปรุงแต่งอย่างนี้ง่ายๆก็คือว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้แต่ว่าตรงนั้นแหละและที่ไหนก็ตามนะให้มันมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันถ้ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันจนมีปัจจุบันขณะที่เราเห็นกายใจมันมีกำลังนะคะของความตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยแสดงว่าจิตของเราเป็นสมาธิค่ะฉะนั้นวันนี้คุณแม่ก็เลยอยากนั่งสบายๆในหุบเขาโพธิสัตว์ที่เราก็มองไปที่โพสกลก็ดีโพหรือว่าต้นบาวบาบที่เราเห็นเขียวขจีในสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้อะเมื่อใดที่มีการปลูกมันก็มีผลแห่งการปลูกดูสิคะแม้กระทั่งหญ้าน้ำพุหรือว่าหญ้าหญ้าแฝกนะคะนี่คือสิ่งที่มันปลูกมาในวันแรกๆที่ตรงบริเวณที่คุณแม่นั่งที่เรียกว่าสถูปะหรือว่าเจดีย์ผ้าที่เราเห็นสวยงามสวยงามเพราะมันแสดงความอนิจจังนะคะเป็นความสวยงามที่มันเห็นความเป็นอนิจจังท่านเคยคิดอย่างนี้ไหมเราเห็นผ้าที่ขาดผ้าที่เปื่อยผ้าที่ซีดนะคะแต่ว่ามันก็ยังให้ร่มเงายังให้ร่มเงาเวลากลางวันร้อนเข้าไปอยู่ในนั้นก็จะเย็นมากแต่ในความร่มเย็นนั้นมันเป็นอนิจจังคือมันไม่มีความเป็นไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะมันเปลี่ยนแปลงอ่ะอนิจจังคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสวยงามนะคะวันนี้ฟ้าฝนก็เป็นใจมากเลยยังสว่างอยู่เลยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าเรื่องราวที่เรากุศลไปพร้อมกับความตั้งใจในพรรษานี้ของคุณแม่ที่อยากจะเตรียมตัวนะคะอีกวันพระเดียวนะอีกวันพระเดียวเราจะเข้าพรรษากันแล้วสตรีที่เตรียมตัวจะบวชกับเราก็ทยอยมาฝึกปฏิบัติกันแล้วนะคะถ้าเราจะมองว่าโลกใบนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้ก็เป็นคำสอนที่ทรงแสดงไว้นะคะกับสุภัททะในพระธรรมวินัยที่พวกเราเนี่ยจะต้องสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปถึง 5,000 ปีเนี่ยนะคะจะต้องรู้ว่าถ้าเมื่อใดที่เรายังแสดงความซื่อสัตย์เนาะคือศีลมันก็ต้องซื่อสัตย์นะคะแสดงความซื่อสัตย์กับตัวเองศีลเป็นความซื่อสัตย์โดยปกติ
ของตัวเราเองที่จะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนถ้าเราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเราก็มีปกติอย่างนี้ตัวเราก็ไม่เดือดร้อนการมีศีลก็คือเป็นคนที่ไม่ต้องมีใครหวาดระแวงกับเราอีกมันก็เป็นที่รักในการอยู่กับสิ่งที่โลกนี้มันเป็นอนิจจังแต่เห็นในความเป็นอนิจจังนั้นมันมีสิ่งที่มาเล่ากุศลก็ได้เล่าอกุศลก็ได้ถ้าเล่าอกุศลมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะมันมาชวนให้เราหลงไหลหลงไหลอยากได้เขาไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปเที่ยวออกไปกินอะไรก็ไม่ได้เหมือนเดิมแต่เราอยู่ได้เพราะเราไม่หลงไหลในกามไม่หลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่หลงไหลในอารมณ์ที่น่ารักแล้วก็ไม่เกลียดชังอารมณ์ที่น่าชังไม่รู้สึกเศร้าหมองในสิ่งที่มันเคยมีเคยเป็นแต่วันนี้มันไม่มีไม่เป็นเฮ้ยแต่มันไม่เป็นทุกข์มันอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างง่ายขึ้นมันสามารถจัดใจเราโถถ้าพรรษาหนึ่งสามเดือนเราเนี่ยไม่ถูกล็อกดาวน์สามเดือนหรอกแต่ถ้าเราชัดดาวกิเลสได้สามเดือนเราอาจจะกลายเป็นคนที่มีความเป็นปกติมากมากกว่าเดิมและความเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมันจะซาบซึ้งเข้าไปในจิตวิญญาณของเรามากกว่าการท่องจำมองนั่นก็ไม่เที่ยงมองนี่ก็ไม่เที่ยงแต่จริงๆแล้วตัวเองอยากเที่ยงนี่มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยจะเป็นในพรรษาเนี้ยก็จะเป็นหนังสือที่จะนำมาใช้เป็นไกด์ไลน์ในการอ่านและอธิบายไปทีละวันทีละวันเราก็เตรียมตัวกันตั้งแต่วันเข้าพรรษาคือวันอาสาฬหบูชาคือวันที่24นะคะ25เดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าถึงแม้ว่าเราจะเดินทางไม่ได้เราจะติดต่อและทำงานกันได้ยังไงเรื่องที่1เราใช้วิธีการทำงานที่เราเรียกว่าไลฟ์สดนี่แหละเรื่อง1นะคะเรื่องที่2ถ้ามีคนมากกว่า1แล้วมันไม่เราก็ใช้วิธีการซูมอย่างเมื่อเช้านี้เราใช้วิธีการซูมนะคะแล้วซูมเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทีมทำงานของเสถียรธรรมสถานแบ็กสเตจของเสถียรธรรมสถานก็ชำนาญมากขึ้นเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งช่วงเย็นๆคุณแม่อาจจะทำเป็นซูมก็ได้นี่ยังไม่ได้ปรึกษากันนะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าคุณแม่เกิดมีใครอยู่ในใจและอยู่ในสถานการณ์ที่มันโอ้โหถ้าเอาออกมาคุยแล้วตอนนี้มันจะเป็นประโยชน์มันจะเล่ากุศลมันจะทำให้เรามองของยากให้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันได้มากขึ้นในพื้นฐานของความไม่เที่ยงนี้เราก็อาจจะซูมคนแรกที่คุณแม่ถึงเลยเมื่อกี้นี้ตอนที่เตรียมจะเข้ารายการก็คือโอ้ยพี่ติงซูมมาคุยกับคุณแม่ก็ได้จริงไหมคะใช้วิธีการซูมกับพี่ติงในพีเรียดไหนที่พี่ติงก็ว่างแล้วคุณแม่ก็มีทีมทำซูมทางนี้เราก็เป็นซูมแม่ในขณะที่เรามันก็ไม่มีใครเป็นแม่หลักนะเอาแบ็กสเตจจริงๆเนี่ยการทำซูมของเราเมื่อเช้าเนี่ยทำงานอย่างมีคุณภาพมากขึ้นจริงไหมคะอันนั้นเนี่ยเราใช้เสถียรหนึ่งเป็นฐานแต่ถ้าเราใช้เสถียรหนึ่งเป็นฐานไม่ได้เราใช้ตรงไหนเป็นฐานก็ย่อมได้ใช้ที่นี่ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ใครเห็นด้วยกับการซูมบ้างในช่วงเย็นๆอย่างนี้ก็ชวนพี่ติ๋งมาบ้างชวนครูแอมมาบ้างชวนใครที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้นะคะชวนคุณหมอเดลใช่ไหมคะตอบคำถามคุยกันหรือว่าที่มีการตอบรับแล้วเนี่ยที่เราจะเห็นคนแก่นั่งคุยกันก็คุณหญิงจำนงศรีพี่ศรีก็มาแล้วมาพูดเรื่องตายยังไงตายให้มันดีhow to die ตายยังไงให้ตายดีซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเราก็สามารถนำคลิปของเสถียรธรรมสถานที่มีเรื่องตายอย่างดีเนี่ยเปิดเข้ามาก่อนก็ยังได้เลยในรายการใช่ไหมคะถ้าเราเตรียมแผนกันจริงๆเราไม่ต้องทำงานเหนื่อยคนฟังก็สบายสบายอยู่บ้านถูกล็อกดาวน์ก็เปิดฟังไปเรื่อยๆดู YouTube ก็สะดวกด้วยตอนนี้ถ้าใครเห็นด้วยนะคะกดมาเลยค่ะคุณแม่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเพราะงั้นคุณแม่จะเปิดดูไปเองว่ามุมเป็นยังไงออฟซอเอาโทรศัพท์คุณยายมาได้ไหมค
ค่ะเออเอามาเราลองทำงานกันดูเดี๋ยวเราค่อยลุกเดินน่ะเนี่ยค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ถึง265อ้อ265แสดงว่าทุกคนเริ่มกลับมาแล้วล่ะ265ช่วยคุณแม่หน่อยได้ไหมช่วยแชร์เดี๋ยวนี้เลยคนละหนึ่งแชร์อ้าวค่ะเราลองมากันก่อนวันนี้เป็นวันพระมาทำกุศลโทรศัพท์ใครมดขึ้นจ้ะดูนะคะคุณแม่ไม่เคยตัวเองเลยจากนี้ไปลองดูก็ทำได้ถ้าจะให้ทำอะไรก็ทำได้เท่านั้นแหละอย่าทำเร็วแล้วกันอันนั้นไม่อยากทำมาแล้วค่ะนะคะคุณแม่ก็เห็นตัวเองแล้วคุณแม่ว่าชีวิตเราเนี่ยนะถ้ามันจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์มันก็ต้องหยุดชั่วที่ตัวเองอะคนที่จะหยุดชั่วที่ตัวเองแล้วไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เนี่ยคนนี้ค่ะก็จะได้รับความจริงใจตอนนี้เนี่ยเรามีคนที่ follow เราจริงๆเนี่ยล้านกว่าคนนะอันนี้จากที่นะคะมีไลค์เกือบ800,000คนละเช็คอินนี่ประมาณแสนแปลว่าอะไรนะคะอ้าวคราวนี้ก็มาถึงการนี่นคุณแม่เห็นตัวเองแล้วใครเห็นด้วยนะคะ273มาคุณแม่จะดูว่าใครเห็นด้วยนะประมาณโอเคแปลว่าอะไรคุณกำไรมาศมาแล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มอ่านโอ้คุณนักบุญแห่งขุนเขานี่ไม่เคยดูเลยนะคะว่าใครดูบ้างแต่ตอนเนี้ยโอ้คุณเกศรนะคะกราบสาธุคุณแม่เจ้าค่ะก็เอาเป็นว่าคุณแม่อ่านตอนหลังเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูโอ้โหมีคนกดไลค์เยอะเราลองกดไลค์ให้กับเพจของเราสิคะคุณพัชรีนะคะโอ้ยเป็นท็อปแฟนด้วยนะเนี่ยคุณมันไปเร็วเนาะมีใครอีกจ้ามีใครเข้ามาอีกอ๋ออันนี้อันนี้เราเปิดช้าไปใช่ไหมนะฮะโอ้โหคนกดไลค์กันเยอะเลยมาแข่งกันหน่อยแชร์ยังคะอันนี้คุณแม่จะลองดูซิว่าเราจะทำยอดของเราขึ้นไปได้สักกี่ร้อยวันนี้นะคะเอาละก็อันนี้ก็เป็นมุมที่ดีนะคะเนี่ยแสดงว่าคุณนัชชานะคะนัชชามาแล้วท็อปแฟนกับกระปุกอะคะเอาละต่อไปนี้แม่ชีสันสนิทต้องเรียนรู้กันใช้เทคโนโลยีแล้วค่ะคุณนิทยานะคะก็มีคนเห็นด้วยใครเห็นด้วยบ้างจ๊ะส่งเสียงมาหน่อยก็อาจจะดูตลกหน่อยนะคะไม่เห็นคนเห็นด้วยเยอะนะอาจจะดูตลกว่าโหคุณแม่ต้องมาใช้เทคโนโลยีลืมไปแล้วจ๊ะที่สอนคนได้ก็ใช้เทคโนโลยีทางนั้นแต่ที่มันสอนได้มากกว่านั้นคือคอนเทนต์ต้องแน่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าหลอกลวงอย่าใช้สื่อเป็นไปเพื่อสร้างค่านิยมที่ผิดนะคะแต่ต้องแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นคุณแม่ไม่ไลฟ์ตอนเช้าแล้วเหรอเจ้าคะไลฟ์ค่ะจะกลับมาค่ะว่ากำลังจะถามต่อไปประโยคต่อไปหนึ่งถ้ากลับมาแล้วเราจะพยายามใช้ซูมทำงานให้มากขึ้นนะคะมีคนเห็นด้วยสองถ้าคุณแม่มาตอนเช้าเนี่ยแต่ไม่เอาตอน7 โมงได้ไหมล่ะเพื่อให้คุณแม่ได้ออกกำลังกายด้วยขยับไปสัก8 โมงเอาไหมหรือว่าหลังจากนั้นก็ได้อย่างเงี้ยแต่อย่าก่อน8 โมงได้ไหมถ้าทำได้อันนี้เอาโอเคไหมถ้าใครเห็นด้วยว่าคุณแม่จะออกมาตอนเช้าเห็นด้วยค่ะอันนี้มาแล้วนะคะก็มีหลายคนนะคะที่คุณแม่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะอ่านไปแบบเร็วๆนะคะแต่คุณแม่เห็นว่ามีคนเห็นด้วยเยอะนะแน่นอนแหละสบายอยู่ๆก็มีการเสิร์ฟธรรมะถึงที่บ้านนะไม่สบายได้ยังไงแต่ตอนเช้าขอให้คุณแม่ได้ออกกำลังกายก่อนเพราะถ้าเป็น7 โมงครึ่งคุณแม่จะพลาดเวลาเพราะคุณแม่จะออกมาเดินตั้งแต่6 โมงถึง 8 โมงแล้วคุณแม่ก็เตรียมตัวเลยพอเสร็จแล้วคุณแม่ก็สรุปตรงนั้นตอนเช้าก็ตอน5:00เจอกัน1 ครั้งก็คือการสวดมนต์ซึ่งตอนที่แม่ชีสวดมนต์เนี่ยคุณแม่ภาวนาแล้วได้ยินเสียงสวดมนต์นะคะพอเสร็จแล้วบ่าย2 โมงเช้า8 นาฬิกาเรามาออกรายการกันแต่พรุ่งนี้จะยัง9 นาฬิกาอยู่เพราะเป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ทำงานที่บ้านมันไม่ต้องนั่งรถไปไหนเอา9 นาฬิกาก็ได้ของทุกๆวันก็บอกคุณแม่ถ้าบอกว่า9 นาฬิกาของทุกวันทำได้หรือ8:30 นบอกคุณแม่มาเลยค่ะอันนี้คุณแม่จะใช้วิธีการโยนเข้าไปถามแล้วก็ฟ
ฟังจากพวกเราโอ้ยนี่คนกดไลค์นี่มันหน้าซ้ำๆนะอันนี้หน้ามาหรือเปล่าฮะไปครับคุณยายแล้วก็มีคนเข้ามาชมใหม่ด้วยค่ะโอ้ตอนนี้ไป336คนแล้วนะคะภูผาอะไรน่าอ่านไม่ทันเห็นด้วยเห็นด้วยเจ้าค่ะเห็นด้วยเจ้าค่ะน่ารักมากเลยพวกนี้ต้องให้รางวัลอ่ะเดี๋ยวเอาชากุหลาบไปคนละดอกตอนนี้คุณแม่มีชากุหลาบเนี่ยประมาณ1,000ดอกเก็บทุกเช้าเนี่ยค่ะวันละ2กิโล3กิโลวันแรกก็ได้เยอะหน่อย6กิโลตอนนี้ก็อบทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านหนึ่งจะมาถวายเครื่องอบชากุหลาบขอเวลา2เดือนในการผลิตแต่ตอนนี้เรามีอยู่แล้วที่ประมาณสัก 2-3 ถาดก็พอดีทุกวันเนี่ยถ้าใครต้องการชากุหลาบบอกคุณแม่มาเลยนะที่เราปลูกกุหลาบกันเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นชาที่ให้วิตามินซีสูงมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้คุณหมอนุ้ยก็มาทำน้ำกระชายมะนาวน้ำกระเทียมนะคะซึ่งได้อย.แล้วทั้ง2แบรนด์นี้เป็นอย.ของทาราฟาร์มนะคะก็สั่งกันมาได้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้ขายของนะคะแต่บอกว่าเอามาเลยค่ะใครอยากทำบุญก็ทำบุญใครขอก็ขอใครไม่ทำบุญก็ไม่ว่ากันเลยค่ะแต่เอาเป็นว่าเราเริ่มเข้ามาใช้แล้วมีคนบอกว่าคุณอะไรนะคุณอินใช่ไหมบอกว่าให้คุณแม่สะดวกเวลาไหนก็ได้หมดแหมเธอควรได้รับกุหลาบนะจ๊ะท็อปแฟนคนนี้นะคะคุณอินนะคะมาเลยค่ะมารับกุหลาบจากคุณยาย1ดอกใครคุยกับเราใครกดเข้ามาคุยกับเราเราจะตามส่งยังไงอ่ะเนี่ยฮะแค่คุณแม่มาทักวันก็ชื่นใจแล้วค่ะขอให้ดีอันนี้นะมะเร็งมันกลัวคุณแม่ไปเลยเพราะว่าอะไรมะเร็งมันเป็นกุศลกับคุณแม่อยู่ไงตอนนี้เลิกเลยเอาโควิดมาก่อนนะคะก็หลายคนนะคะพี่ติ่งมาแล้วแหลนแตนแตนโอเคไหมคะที่รักพี่ติ่งคุยกับคุณแม่เมื่อคืนนี้คิดถึงคุณแม่ที่สุดเลยพี่ติงซูมเดี๋ยวกันอัพมาไหนพี่ติงไปไหนล่ะพี่ติงจ๋าตกลงตอนเย็นเราอยู่กันคนละที่เราซูมคุยกันพี่ติงก็ตั้งคำถามมาคุณแม่ก็ตอบพี่ติงเอาไหมพี่ติงเอาตอบมาด้วยนะจะได้รู้ว่ารักคุณแม่จริงหรือเปล่าพี่ติงบอกว่าคิดถึงคุณแม่ที่สุดรักคุณแม่ที่สุดดีใจที่ได้บวชกับคุณแม่เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ให้คุณพ่อดีใจโอ้นี่มันเป็นความซาบซึ้งใจนะคะพี่ติ่งตอบมาหน่อยจ้าเห็นแล้วค่ะมาอยู่ตรงคุณบุญหลงนะคะมาแล้วมีภาษาต่างประเทศนิดหน่อยคุณพัชรัตน์นะคะอนุโมทนาฝนกรุงเทพฝนตกทุกวันเลยเจ้าค่ะพี่ติ่งคุณแม่ไม่ได้ถามเศร้าละสิฝนตกอ่ะคุณแม่ถามว่าพี่ติ่งเจ้าค่ะถ้าจะต้องซูมตอนนี้นันทวันคุณแม่ถามเธอก่อนเธอซูมได้ไหมจัดซูมได้ไหมส่วนพี่ติ่งอยู่ที่กรุงเทพคุณแม่อยู่ที่นี่ถ้าพี่ติ่งได้พี่ติ่งตอบมาคุณอรุณีมาแล้วทำไมคุณอนุรีไม่ได้ยินเสียงล่ะดูเครื่องมือสิเสียงโอเคไหมคะป้าตุ๋มเสียงโอเคคุณอรุณีจอยเข้าไปช่วยคุณอรุณีสิไม่ได้ยินเสียงคุณมุจลินมารักคุณแม่อินรักคุณแม่ใครบอกรักคุณแม่คุณแม่ก็อ่านก่อนแล้วเพราะมันเห็นไงมันเด้งขึ้นมาเนี่ยได้ยินได้ฟังคุณแม่สอนแล้วความสุขที่สุดอ้าวโอเคค่ะเสียงสะท้อนเบาๆจ้ะค่ะก็เป็นเสียงโทรศัพท์ของคุณแม่ติ่งมาแล้วแฟนแกล้งอะไรวะเตือนพี่ติ่งเหรอใครจะแกล้งพี่ติ่งได้พี่ติ่งไม่แกล้งใครก็ไม่มีใครแกล้งพี่ติ่งได้โอเคไหมคะโอเคสรุปแล้วฟังแล้วนะคะว่าทุกคนเห็นด้วยเวลาไหนก็ได้บางคนบอกอยากได้น้ำกระชายอ่ะเดี๋ยวเราให้พี่หมอนุ้ยมาเข้ารายการกับเราสักวันหนึ่งอ่ะพี่หมอนุ้ยพี่ติ่งนะคะซูมาได้เลยค่ะมาพูดเรื่องสรรพคุณคุณยายคือความสุขอ้าวคุณยายคือความสุขจริงเหรอคะจริงเหรอครับน่ารักมากโดยอ่านชื่อไม่ทันไปแล้วอ่ะจะดูชื่อพี่ติ่งกลับมาตอบว่าไงหนูยังคิดถึงพี่ติ่งใช่พี่ติ่งเขามีเสน่ห์นะจ๊ะอ้าวคุณยายเห็นแล้วนี่แฟนคลับตัวจริงส่งภาพมากดไลค์เมื่อกี้ใครนะอ๋อที่บ้านฝนตกก็แสดงว่าเสียงมันไม่ดีคุณอรุณีเจ้าขา
ถ้าที่บ้านฝนตกนะนี่ดูจากดูไบนะคะคุณจันตานูนะคะดูจากดูไบแฟนคลับคุณแม่จากดูไบดูไบเป็นไงบ้างอะลูกอ๋อที่บ้านฝนตกก็แสดงว่าคุณแม่เริ่มใช้แว่นในการทำงานล่ะแค่ได้ยินก็มีความสุขคุณบุญหลงค่ะคุณแม่ก็รู้สึกแบบว่าต้องกลับมาแล้วก็เรื่องที่หนึ่งคุณแม่กลับมาคุณวินทับแฟนดีใจด้วยนะคะสาธุกันเข้ามาค่ะก็ทำในสิ่งที่คุณแม่ทำได้ถนัดและถ้าเผื่อคุณแม่เหนื่อยคุณแม่ก็ให้ซูมก็จะมีคนช่วยตอนนี้ถ้าถามว่าคุณแม่ทำงานได้เองไหมทุกอย่างวางอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็ทำได้แต่วันนี้เดี๋ยวจะพาเดินละก็ได้ออกกำลังกายด้วยไงแล้วเดี๋ยวเราไปจบตรงที่แมนดาร่าใครอยากดูแสงยกมือไปค่ะ300คนเดินตามกันเลยค่ะไปเป็นการอันนี้คุณแม่ไม่ต้องเอาโทรศัพท์หนูคุณแม่ปิดเนาะคุณน้อยอย่างน้อยคุณแม่ก็รู้ว่าคุณแม่คุยอยู่กับคน300คนอ้าวนะคะอึบมาเลยก็บริเวณที่เรากำลังจะเดินไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเส้นทางน้ำไหลนี่เขาทำแล้วค่ะคุณแม่ว่าวันนี้ชมกับกลุ่มของเราเนี่ยพยายามจะทำให้น้ำมันไหลกลับมาให้มันเป็นความชื่นใจก่อนวันบวชเราจะบวชที่บริเวณตรงนี้เพราะฉะนั้นก่อนวันบวชเนี่ยก็จะเป็นการเตรียมการให้สถานที่คือหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยค่ะเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเรานะคะก็ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ที่ทำให้คุณแม่รู้ว่าอย่างน้อยมีคนที่ติดตามคุณแม่แล้วอยากฟังเสียงธรรมะนะคะที่ง่ายๆในไลฟ์สไตล์ที่โควิดชัตดาวน์กิเลสเนี่ยอย่างมีครอบครัวของเราเป็น mindfulness family นะคะหินก้อนนี้ก็สวยมากเลยนะจ้ะก็มีป้าตุ๋มค่ะป้าตุ๋มดูค่ะป้าตุ๋มไม่ต้องหลบนะคะเราขอเดินผ่านไปก่อนอ๋อนันทวานเขาเปิดน้ำได้แล้วนี่จ้ะก็แวะมาดูน้ำตกอันแรกเนี่ยดูภาพเนี้ยคุณแม่ชอบมากเลยเป็นสังคมที่ต้องมุทิตากันคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเราต้องพลอยความสุขของคนอื่นเนี่ยมันเป็นความสุขของเราแล้วก็ฝึกที่จะมีมุทิตาในการยินดีในความสุขความสำเร็จของคนอื่นเพื่อให้ริษยาคืออกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนริษยาคุณต้องสินเสียกับหัวใจของคุณเองแล้วมีความสุขอันนี้ก็เป็นภาพที่เด็กหนึ่งคนเนี่ยเขาปลอมตัวเป็นนักบวชแล้วเข้าไปในพุทธคยานะคะจริงๆแล้วเขาคือขอทานและเป็นเด็กที่พ่อแม่เองก็ไปรับมาจากโรงพยาบาลซึ่งอินเดียก็จะมีเรื่องนี้เยอะแล้วในที่สุดพอเขาเห็นเราเป็นนักบวชจริงๆเขาก็มาคุยพอเขามาคุยกับเราเราก็เริ่มรู้ว่าโอ้สังคมเนี่ยมันจะเอาเปรียบคนที่อ่อนแออยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็ต้องไม่อ่อนแอนะคะส่วนอันนี้ก็คุยกับคนแก่อันนี้ก็เป็นคนทิเบตคุณแม่ก็เขียนว่าเห็นเหมือนกันแต่เราคิดไม่เหมือนกันหรอกเราเห็นเรื่องเนี้ยเหมือนกันแต่เราคิดต่อเรื่องนั้นไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ทิฏฐิของเราเราจึงสุขและทุกข์และสุขต่างกันอันนี้ก็เป็นคนแก่เดินนับลูกประคำนะคะเขาก็โอมปัตเมหุมของเขามาเลยนะคะเราก็คุยกันเราเห็นด้วยตาเนี่ยในเรื่องที่เหมือนกันที่ตาแต่ว่าเราคิดที่ใจต่างกันสุขทุกข์ต่างกันที่ใจอันนี้ก็จะเอากลับมาคุยกันนะคะอันนี้ก็จะช่วยคุณแม่ทำงานได้ดีมากเลยนะคะทำดีกับคนข้างหน้าเราเพื่อให้เขากลับไปทำดีกับคนอื่นไม่ใช่เขาจะกลับมาดีกับเราเราดีกับคนหนึ่งคนเพื่อให้คนหนึ่งคนไปดีกับคนอีกหลายๆคนไม่ใช่ต้องดีกับเรานะคะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเรามีน้ำที่คนมานั่งตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเห็นชัดเจนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสเปลี่ยนที่ตัวเราการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนคือต้องเปลี่ยนตัวเราเองถ้าเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนถ้าเราอยากให้โลกเปลี่ยนแล้วเราไม่เปลี่ยนเราก็เสียแซงอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ธรรมะเหล่านี้ก็จะช่วยได้นี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเอาออกมาค่ะแล้ววันนี้เราก็จะกลับมาในตอนที่เราเคยตื่นเต้นกับน้ำตกนี้มากเลยตอนแรกเลยอ่ะที่เราไม่มีน้ำเลยแล้วเราก็มีน้ำไหลออกมาแล้วตอนนี้
เราก็ยังเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปกติเพียงแต่เราไม่ได้ออกมาใช้ตรงนี้นะคะแล้วต้นไม้ก็โตสูงขึ้นเป็นเมตรเลยนะคะอันนี้ปลูกเมื่อเตือนกรกฎาคมที่แล้วมิถุนากรกฎาคมปีที่แล้วทุกอย่างก็ยังงดงามเป็นที่สัปปายะสำหรับในพรรษานี้ที่ใครอยากจะมาอยู่กับเราก็มีคนมาสมัครอยู่แล้วนะคะ3เดือนเนี่ยมากันหลายคนเลยค่ะคือเราอยู่กันอยู่แล้วเนี่ยนะคะที่ต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตก็มีอยู่กันในพรรษานี้ก็มีอยู่ไปอีกหลายพรรษาก็มีอยู่ไปจนเรารู้ว่าเฮ้ยโลกใบนี้ไม่ได้ว่างจากพระอรหันต์น่ะมันมีหัวใจโพธิสัตว์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเห็นเองว่าการมีชีวิตที่เติบโตด้านในของเราเนี่ยมันมาจากใจที่รู้ตื่นและเบิกบานอันนี้คุณแม่ก็พามาแล้วเดี๋ยวเราเดินต่อไปนะคะโอ้ประเทศไหนคะลูกประเทศไหนอ่ะเออดีจังคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เชื่อว่าการออกมาเป็นการทำงานง่ายที่สุดไม่ต้องใช้พลังเยอะแล้วก็เวลาไหนก็ได้ให้คุณแม่ได้เลือกด้วยนี่ก็ยิ่งโอ้วิเศษใหญ่เราก็มีทุกอย่างนะคะวันนี้ก็แทบจะเรียกว่าเดินดูบ้านเลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรามีเนี่ยเห็นลมพัดนะคะเหมือนเรากำลังอยู่ในดิสโกเทคไหมเนี่ยไฟมันเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็เหมือนอะไรก็ได้เราก็ไม่ไปอึดอัดกับมันว่ามันเสียหรือเปล่าแต่ว่าต้องซ่อมนะคะต้องซ่อมอ๋ออันนี้จากมองโกเลียมาเลยอันนี้ผ่านไม่ได้เลยเนี่ยมาดูอันนี้ชอบมากเลยพี่สมคิดถ่ายสามเณรน้อยชาวมองโกเนี่ยค่ะคุณแม่ไปนอนในเกอของมองโกเลียที่วัดนี้แหละแล้วก็มีช็อกโกแลตไปด้วยแล้วก็ลงไปแล้วนะจากออกจากวัดนี้แล้วนะแอบเห็นสามเณรแล้วสามเณรเนี่ยยืนอย่างเงี้ยส่งคุณแม่ก็บอกขอลองหน่อยแล้วเอาช็อกโกแลตไปถวายท่านตุตาทำงานคนเดียวสุขคนเดียวทำงานเป็นทีมสุขเป็นทีมกินคนเดียวสุขคนเดียวกินหลายคนอร่อยทุกคนเห็นไหมคะใช้ได้อย่างนี้ชอบไหมถ้าอย่างนี้ชอบก็ออกอากาศง่ายเลยสิก็ชี้ไปตามภาพเพราะนี่คือเรื่องจริงที่เดินทางกันมาทั่วโลกแล้วฉะนั้นพี่น้องในต่างประเทศที่บอกว่าคุณยายคือความสุขที่อยู่ในต่างประเทศรู้สึกผิดทันทีนะที่หายไปเดี๋ยวกลับมานะคะก็ฝากสมณเณรกับช็อกโกแลตนี้เป็นคำสอนว่าอย่า กินคนเดียวเพราะมันสุขคนเดียวแต่ถ้ากินหลายคนอร่อยหลายคนค่ะเดินต่อมาค่ะวันนี้แสงก็ซอฟๆนะไม่ถึงกับไม่มีแสงแต่ไม่แรงมีแต่ไม่แรงเนี่ยคุณแม่ก็ชอบเดินถ้าคุณแม่เดินจงกรมตรงนี้ได้ทุกวันตอนนี้เดินทุกวันค่ะตอนเช้า6โมงคุณแม่ก็เดินออกจุกติเดินผ่านเนี่ยเนินสูงบ้างเนินต่ำบ้างเด็กๆ เขาก็ปลูกกุหลาบเอาไว้เราก็เห็นกุหลาบต้องมาดูเช้าค่ะเพราะก็ตัดเช้านะคะแล้วก็ผ่านเนี่ยค่ะน้ำตกไปเลยดูบ้านนิดนึงเราจะได้มานำในหนึ่งอาทิตย์นี้เราจะเตรียมบ้านของเราให้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วล่ะค่ะมีห้องเสียงพี่ติ่งดูแลเลยนะคะเรื่องเสียงเนี่ยก็จะมีพี่ออสมอเตอร์สปอร์ตมาจัดการวันที่21นี้และอยู่ถ่ายทอดในวันที่24ตลอดทั้งวันนะคะเราก็ใช้วันอาสาฬหะอยู่ที่ตรงไหนบัดนะคะอยู่ตรงไหนใช้ตรงนั้นไปเพื่ออิสรภาพอย่างแท้จริงนะคะเนี่ยคุณแม่ชอบป่านี้มากเลยนะป่าเนี่ยปลูกได้ปีกว่าๆเนาะเนี่ยดูสิคะมันโตเร็วมากเลยต้นฉัตรเนี่ยต้นกดเนี่ยค่ะมันเป็นเฟิร์นทีที่พอปลูกไปแบบมันมากๆ มันล่มแล้วข้างล่างมันก็โล่งนะคะแล้วก็แน่นอนละต่อไปก็เป็นป่าบาวบาบซึ่งบาวบาบเนี่ยมันจะมีอีกประมาณ500ต้นที่มีคนเพาะแล้วถวายแล้วที่จะให้คุณแม่มาปลูกซึ่งก็จะปลูกกับต้นทองอุไรนะคะนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เดินมาถึงแล้วก็แยกวิเวกได้เลยดอกบาวบาบเนี่ยมันมาก
ดูต้นนี้นะเอาแค่ต้นนี้นะเนี่ยค่ะดูดอกเนี้ยไม่เหมือนดอกบัวห้อยอ่ะนะนันทวันโชว์พวกนี้ก็จะกลายเป็นฝักละแต่ไอ้ที่ดอกตูมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดดูต้นนี้เสียมีสองสามตูมแล้วเวลาเรามองจากที่บนแมนดาร่าเนี่ยเราจะเห็นขาวโพลนไปหมดเต็มไปหมดมันจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่รู้ว่าเราต้องให้ความรู้ไหมแล้วเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยไปดูว่าเบาบาปเราสกัดเป็นอะไรได้บ้างแล้วก็เอามาช่วยคนได้ยังไงบ้างนะคะกุหลาบตอนนี้ก็ฝนตกแล้วก็เริ่มแตกอ่อนเยอะแล้วแปลกนะช่วงนี้จะมีกุหลาบที่เราเห็นมากที่สีแดงนะคะสีต่างๆก็จะเป็นเหมือนชักเริ่มจะเปลี่ยนใจจะเดินขึ้นหรือจะเดินลงเดินขึ้นนะเดินไปทางนี้หรือเดินไปทางนี้เอาไงนันทวันฮะ คือมันเดินได้ทั้งนั้นแหละมีขาถามว่าจะเดินไปทางไหนอันนี้ก็คือห้องเสียงที่พวกเราได้รับการถวายจากพี่ติ่งดูให้ตั้งแต่เครื่องเสียงห้องเสียงจนกระทั่งการลายเสียงให้ทั่วหุบเขาเพื่อให้ใช้เสียงของคุณแม่ได้ในจุดเดียวแต่ได้ยินทั่วค่ะอันนี้ก็เริ่มอันนี้ก็ลดคันแรกนะคะเป็นปุ๊กปิ๊กที่พี่ต๊อบถวายมาหุบเขาค่ะอันนี้หุบเขาค่ะชื่อหุบเขาหุบเขาก็เป็นรถสำหรับทีมทำงานขนย้ายอุปกรณ์ในการอันนี้ก็สปอนเซอร์โดยพี่ต๊อบนะคะเอามาคันแรกเลยสนามกอล์ฟปัญญาแล้วคุณแม่เองก็เลยได้อีกหลายคันมาจากดูสิคุณพี่ติ่งค่ะพี่ติ่งเห็นไหมถ้าพี่ติ่งอยู่พี่ติ่งก็จะกระซิบบอกคุณแต้มอ่ะคุณแต้มอ่ะพี่แต้มอ่ะพี่แต้มให้เรามาไงคันปูนปั้นน่ะคันยาวเคนเรามียาวเคนเรามีปูนปั้นเรามีปุ๊กปิ๊กแล้วก็มีหุบเขานะคะอ๋อรู้แล้วล่ะที่เขาเดินมาทางนี้เขาจะมาเห็นต้นมิกกี้เมาส์นี่ไงเห็นยอดอ่อนๆของมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์เนี่ยป้าตุ๊กสั่งมาให้อีก500ต้นพอเลยค่ะป้าตุ๊กคันเนี่ยค่ะมิกกี้เมาส์จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะรอบเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นมิกกี้เมาส์เอารอบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เนี่ยค่ะเดินมาก็เห็นมิกกี้เมาส์แล้วเมื่อวานนี้เรามีมิกกี้เมาส์แค่100ต้นวันนี้เราได้อีก500โอ้โหนี่เห็นเลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ปลูกแต่ตั้งวางไว้ให้เห็นเขาคงลงไปปลูกกันข้างล่างนี่เราจะเห็นว่าวันนี้ขึ้นมาถึงบนนี้แล้วบนนี้ก็จะเป็นสีส้มข้างล่างก็จะเป็นสีเหลืองไล่มาเลยอันนี้ดูบนอ๋อนู่นไงเขาทำงานกันอยู่ตรงนั้นคุณแม่เนี่ยชอบตรงนี้เพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกเดินแล้วหลุดไปเลยคือเดินมาแล้วเนี่ยมันหลุดไปเลยหลุดพ้นนะไม่ใช่หลุดไปเลยแบบหลุดไปเลยคือเพี้ยนไปเลยอะคำว่าหลุดไปเลยมันก็มีหลายอันใช่ไหมคะหลุดไปเลยในที่นี้ของคุณแม่เนี่ยก็คือหมายถึงว่าออกไปจากกิเลสแต่ถ้าหลุดแบบหลงโลกไปเลยอย่างนี้ก็หลุดเข้าไปในกิเลสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเดินมาแล้วน่ะมันจะสุดไปเลยหลุดไปเลยคุณจะหลุดไปทางโลกิยะหรือคุณจะหลุดไปในโลกุตระคุณต้องหลุดไปเลยอะเพราะว่าความหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นคำที่ดีนะไม่ใช่เธอนี่หลุดไปไหนนี่มันก็ดูหลุดไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาชวนกันคุยก็จะคุยประมาณนี้ว่าเฮ้ยหลุดไปเลยอะทำให้หลุดไปเลยคือหลุดจากราคะโทสะโมหะไปเลยแต่ก็ยังต้องทำหน้าที่โอ้ต้นนี้ดีมากเลยเดี๋ยวจะขอเอาไปลองให้มันปลูกในกระถางดูนะคะก็จะมีมาวันพรุ่งนี้วันนี้ขึ้นรถแล้วนะคะ500ต้นอ้อขอบคุณป้าตุ๊กไว้ก่อนคือพยายามนึกว่า500หรือ600พอเห็นบอกว่ารถมันไม่เต็มใส่มาให้อีก100นึงใส่สีเหลืองมาให้อีก100นึงแล้วคุณแม่ก็อยากจะปลูกตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะลองชี้ให้ดูตรงนี้1นะคะที่เหลืออยู่
ตรงนั้นหนึ่งดูนะคะผายกล้องไปถ้าใครเคยมาแล้วก็จะเห็นว่าจะเป็นฐานของการวางพระอริยธาราองค์ใหญ่นะคะและก็ตรงนี้หนึ่งปึ้งไปเลยค่ะองค์ขาวเราบริหารจัดการได้ค่ะเท่าที่มีอยู่เนี่ยเรากระจายได้แล้วปีต่อไปเราก็ตัดกิ่งชำเลยไปใส่ตามภูเขาต่างๆเลยปื๊ดเข้าไปก็จะเห็นสีเหลืองบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นภูเขาทองโดยนัยยะของต้นไม้ที่ชื่อทองอุไรนะคะแต่อันนี้จะเป็นทองที่มันพาให้เรารู้ว่าอย่ากอบโกยอะไรไว้เป็นของเรามันก็คือแร่ธาตุอย่างหนึ่งถ้าเป็นทองภายนอกที่เป็นวัตถุแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมนุษย์หัวใจทองคำอ่ะก็คือเขาเพียวมากเลยอ่ะเขาจริงมากเลยอ่ะเขาหัวใจทองคำเราจึงมีรุ่นพระอริยธารารุ่นหัวใจทองคำอาสาสมัครของเราแต่ละคนนี่แบบซื้อไม่ได้ให้ก็ไม่เอาซื่อสัตย์และพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาเรามาจากมืดเราก็จะไปสว่างเรามาจากสว่างเราก็จะไปสว่างเราหกล้มบ้างเรากึ่งดีกึ่งร้ายมานานแล้วเทาๆแต่เราจะไปสว่างสรุปแล้วพรรษานี้ปักธงค่ะจะหลุดไปทางสว่างหรือจะหลุดไปในทางมืดคืออวิชชาพอไหวนะคะพอได้ภาพนะคะทีนี้เราลองเดินไปเรื่อยๆอีกหน่อยเอาไหมตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่ไหมคำถามมาเลยค่ะคำถามยังไม่มีค่ะแต่เขาบอกว่าเห็นรอยยิ้มคุณแม่แล้วมีพลังค่ะประจบประจบพวกนี้ขี้ประจบเราอยากรู้ไหมคะว่าเด็กๆเขาไปทำงานกันตรงไหนตามมาเลยค่ะนี่ใช่ๆพี่ติ่งตกลงพี่ติ่งตอบมาไหมอ่ะพี่ติ่งโลกหมุนแล้วพี่ติ่งตอบมาเร็วมีคนเขาคิดถึงมาดามติ่งอ่ะเร็วคิดถึงคุณปติ่งค่ะคุณพี่ติ่งค่ะหลายท่านเลยค่ะที่จริงซูมได้ทุกคนนะป้าตุ๊กก็ซูมได้ป้าตุ๊กก็ได้พี่เปิ้ลก็ได้นะคะก็เดี๋ยวนี้อุ๊ก็สบายมากเลยเดี๋ยวคุณยายไปทางโน้นนะคะก็ให้ดื่มน้ำค่ะขอแสดงความยินดีกับคนที่ไปตรวจแล้วไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่ถ้าใครเป็นแล้วอย่ากลัวอย่าได้มีความกลัวแต่ขอให้กล้าที่จะรักษาแล้วก็หาภูมิคุ้มกันในการที่จะป้องกันต่อไปนะคะเราต้องอยู่กับโรคอย่างที่โรคเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์แล้วก็วิธีการป้องกันที่ดีก็คือใช้พืชผักสมุนไพรที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะไม่ต้องไปตื่นตระหนกอะไรเยอะแต่ขอให้สร้างภูมิคุ้มกันคือไม่ใช่พอไม่ตระหนกก็ปล่อยปะละเลยอย่างนั้นก็หลุดโลกไปนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ตระหนกอยู่กับโลกแต่เหนือโลกโดยวิธีการมีภูมิคุ้มกันของชีวิตให้ดีก็จะกลับกลายเป็นคนที่อยู่กับโลกที่เป็นอย่างเงี้ยมีโควิดอย่างเงี้ยแหละแต่โควิดก็อยู่แบบของเขาเราก็อยู่แบบของเรานะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เหลืออันนี้ก็จะเหลืออีกประมาณสักอันนี้ไม่กี่ร้อยแล้วล่ะค่ะคุณแม่ถามว่าอะไรเจ้าคะอ้าวคุณแม่ถามว่าอะไรล่ะคะพี่ติ่งค่ะเราบอกรักกันจะตายเมื่อคืนนี้ว่าเราคิดถึงกันที่สุดเราดีใจที่เราได้ทำอะไรในช่วงเวลาที่เราตัดสินใจแล้วเราทำเลยใช่ไหมลูกงั้นตอนนี้เราต้องตัดสินใจโควิดเนี่ยเขาจะล็อกดาวน์เข้มข้นคุณแม่ก็คิดว่าดีที่สุดคือคุณแม่ก็ออกมาคุยธรรมะชวนการมองปัญหาอย่างมีปัญญาแล้วถ้าเผื่อคุณแม่เหนื่อยไปทำคนเดียวไม่ได้ก็บางวันก็ซูมพี่ติ่งเข้ามาในรายการแล้วพี่ติ่งก็สามารถที่จะช่วยคุณแม่ทำรายการโดยการต่างประเด็นคำถามแล้วก็คุยกันโดยมีเครื่องมือซูมซึ่งนุ้ยเนี่ยเขาก็ทำซูมได้พี่ติ่งก็ทำซูมได้เพราะพี่ติ่งก็ซูมกับออฟฟิศต่างๆเยอะแยะซูมธรรมะด้วยคำถามคือได้ไหมจ๊ะทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่สั่งไม่ตัดสินใจให้ตัดสินใจกันเองนะคะมาดูอันนี้ปลูกแล้วนะอันนี้ปลูกหมดแล้วจ้ะเมื่อวานนี้ที่ยังไม่ปลูกเนี่ยค่ะเห็นความ
เห็นความน่ารักของคนในเสถียรไหมคะนี่ยังทําอยู่เลยเรามีอาสาสมัครบางคนอันนี้เราใส่บาวบาปแล้วเรามีสลับหลุมบาวบาปนะคะบาวบาปแม่ก็จะอยู่สงสัยเขางงจริงๆบาวบาปจะอยู่ฝั่งนู้นนะบาวบาปจะไม่อยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวก่อนปลูกเดี๋ยวถามเด็กๆก่อนเข้าใจป่ะอันนี้ปลูกหมดแล้วค่ะเด็กๆอยู่ไหนกันนะลูกอ๋อโพบางบานจ้ะอันนั้นเขาใส่บาวบาปหรือยังเดี๋ยวเรื่องบาวบาปเดี๋ยวคุณยายต้องบอกว่าบาวบาปจะอยู่ฝั่งนู้นนะจ๊ะอันนี้ก็เห็นคราวนี้ปลูกกันขึ้นมาแล้วนะคะไล่มาครบแล้วส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีกลุ่มของผู้ที่เตรียมตัวมาบวชเนี่ยทยอยกันเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนที่ผ่านการอนุญาตให้บวชประมาณสัก11นะคะท่านอื่นเดี๋ยวก็ค่อยรอหลังโควิดอันนี้วางอาจจะปลูกผิดบาวบาปจะอยู่ฝั่งในเพื่อจะไม่บังฝั่งนี้ทุกอย่างจะเป็นในหมดนะคะเดี๋ยวให้ได้มาเปลี่ยนอันนี้ไม่ยากค่ะก็เพียงตะกบลงไปเท่านั้นเองเพราะบาวบาปจะโตเร็วเดี๋ยวมันจะโตแล้วมันก็จะขวางการดูวิวของพวกเรานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ก็สีส้มก็เดินระหว่างเหลืองกับส้มเราก็มองว่าส้มก็คือแผ่นที่แปะภูเขานี้เป็นยอดสุดงั้นจากนี้ไปก็จะกลายเป็นสีส้มค่ะส่วนข้างล่างก็สีเหลืองก็จะเห็นเหลืองแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นจินตนาการค่ะอันนี้ก็เรียกว่าจินตนาการในขณะที่เราไม่ยอมปล่อยตัวเองให้อยู่กับความกลัวผันพลังงานจากเคยเอาไปกดกัดตัวเองเหมือนสนิมความกลัวก็เหมือนสนิมมันกัดตัวเราจนผุเนี่ยแหละออกไปทำงานเลยนี่คือวิธีการผันพลังงานที่คุณแม่ให้คำแนะนำคือทำอะไรไม่ได้นะคะไปทอดไข่เจียวให้อร่อยไปตำน้ำพริกให้อร่อยไปทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกได้ว่าเมื่อทำแล้วเราเห็นคุณค่าในตัวเราไปรดน้ำก็ได้เดี๋ยวต้นไม้ก็ออกดอกเนี่ยค่ะเห็นเลยใช่ไหมคะป้าตุ๊กบอกว่าวันที่28เนี่ยวันพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีดอกบ้างไหมก็เชิญป้าตุ๊กทัศนาได้เลยค่ะดูตรงนี้ที่เห็นแล้วก็จะมีดอกสีเหลืองอยู่หลายต้นและที่ดอกไม้ที่บานอยู่ทุกวันคือเด็กๆครับสวัสดีลูกขอบใจนะจ๊ะตกลงไม่ปลูกกุหลาบแล้วนะปลูกทองอุไรก่อนเนาะหรือแบ่งกันอ๋อแบ่งกันฉลาดฮัลโหลจ้าจ้าฉลาดอยู่กับแม่ตะวันเนาะจ้าจ้าเห็นไหมว่าเด็กๆทำได้มาถึงนี่แล้วพวกนี้เราเรียนออนไลน์เปล่าลูกพวกนี้เราปิดจ็อบตรงนี้เลยไหมข้างล่างกับข้างบนตรงนี้เสร็จไหมลูกป้ามันฉลาดไหมคะมันฉลาดฉลาดค่ะลุยลุยถ้าช่วยกันก็เสร็จเจ้าค่ะถ้าช่วยกันก็เสร็จเจ้าค่ะช่วยกันสิคะสังคมถึงตอนนี้ต้องช่วยกันก็น่าเลยเป็นสังคมที่ช่วยกันค่ะก็ขอบคุณวันนี้นะคะที่ทำให้คุณแม่ได้กลับมาเป็นปกติแล้วเช้าก็จะสัก8 โมง 8 โมง 9 โมงแต่พรุ่งนี้เอา9 โมงก่อนนะพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ชวนกันพูดคุยแล้วก็อาจจะเริ่มทดลองให้เห็นว่าจากวันเสาร์นี้ถึงวันเสาร์หน้าคือวันอาสาฬหะนั้นพวกเราได้เตรียมตัวอย่างดีเพื่อจะได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเราเปลี่ยนแปลงตัวเองโลกข้างๆเราก็จะเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของเราและเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนโลกไปได้โดยที่เราไม่ต้องอวดตัวยกขึ้นมาอย่างหลงตัวว่าเราเนี่ยเป็นคนวิเศษอะไรนักหนาเปล่าเราเป็นคนซื่อสัตย์ต่างหากและความซื่อสัตย์หรือความซินเซียร์เนี่ยเป็นทั้งหมดของการรักษาพรหมจรรย์หรือถ้าจะเรียกว่าการเริ่มต้นที่จะซื่อสัตย์หรือซินเซียร์กับตัวเองนั้นจะเป็นโอกาสแห่งการบรรลุธรรมได้พรรษานี้เป็นช่วงแห่งการบรรลุธรรมของพวกเราชาวพุทธนะคะเรามาอยู่กับธรรมชาติที่งดงามเหล่านี้แล้วช่วยกันปลูก
ความงดงามนี้เหมือนเราปลูกปัญญาไว้ในใจของเราถ้าใจของเราเนี่ยมีปัญญาตัณหาทำอะไรไม่ได้เราก็จะเป็นแสงสว่างอันนี้ไปด้วยกันนะคะกลับมาเพื่อเตือนว่าวันนี้วันพระตรวจทานใจตัวเองก่อนนอนเดี๋ยวหมดเวลาแล้วดีใจที่เราได้กลับมาเจอกันพรุ่งนี้9โมงเช้าเราพบกันและตอนเย็น6โมงของทุกๆเย็นนะคะเรามาส่งการนอนอย่างคนที่ใจของเราเป็นอิสระจากทุกข์ไขประตูใจออกมาอย่า กักอยู่ด้วยความกลัวประโยคเด็ดค่ะวันนี้อย่า กักใจของเราให้จมอยู่กับความกลัวแต่เปลี่ยนเป็นความกล้าไขความคิดของเราออกมาด้วยกุญแจที่เรียกว่าสติและปัญญาเราจะออกมาจากคุกในใจของเราได้อย่าให้ใจเราจมและให้จบให้เร็วที่สุดนะคะถ้าเราจมเราจะเจ็บนานนะเจ้าคะแต่ถ้าเราจบไม่เจ็บแล้วยังเปลี่ยนพลังงานออกไปช่วยคนได้อีกด้วยก็ดูเป็นประโยชน์มากกว่าวันนี้ขอให้ถามตัวเองว่าเราได้ชื่นชมยินดีกับความดีความงามของใครได้บ้างเพื่อลดริษยาในใจของเราถามตัวเองว่าวันนี้ถ้าเราจะหลับไปเรามีอะไรติดค้างใจของเราที่เรายังตอบตัวเองไม่ได้ให้อภัยตัวเองค่ะอาจจะยังตอบไม่ได้ตอนนี้ค่ะแต่ต้องให้อภัยตัวเองพรุ่งนี้เดี๋ยวหายใจลึกๆมันก็จะตอบได้เองละค่ะหลับไปก่อนนะคะอย่าถึงกังวลกับขั้นที่นอนไม่หลับอย่าวิตกกังวลต่อการถูกล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นอันนั้นคืออีกหนึ่งกุญแจของการทำให้สังคมไทยได้หยุดการแพร่เชื้อโรคโดยที่คนแพร่เองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าเราลองสมมุติว่าเราต้องห่างกันสักระยะหนึ่งเพื่อหยุดการส่งต่อเชื้อโรคและถ้าวันนั้นมันมาถึงก็คือมันไม่เติบโตแล้วเราก็จะเบิดกันได้ทั้งประเทศเลยนะคะอดทนนิดนึงไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ผ่านการอดทนเปลี่ยนพลังงานในช่วงที่ถูกล็อกดาวน์นี้ออกไปทำกุศลให้มากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเองให้เกี้ยงเก่าจากกิเลสนะคะพรรษานี้จะได้งอกงามต่อไปเขาล็อกดาวน์เราได้ไม่ถึงเดือนแต่เราเนี่ยทำใจของเราให้เติบโตใน3เดือนนี้เราอาจจะไม่ล็อกใจตัวเองได้ในอนาคตอีกเลยนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะตะวันจ้าตะวันจะไปไหนต่อ